สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับ You Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็ภาพของตลาดเมื่อวานดาวโจนส์ฟื้นค่อนข้างจะแรงครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าทางด้านคุณทรัมป์เองก็ออกจากทางด้านของตัวโรงพยาบาลได้แล้วนะครับทำไมตลาดในฝั่งของดาวโจนส์ฟื้นขึ้นแรงแล้วก็แนวโน้มตลาดในฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเค
ผมพลาดไปนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้เปิดเสียงในฝั่งของทาง YouTube หรือเปล่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะทำให้ตัวของอาจจะทำให้ทางด้านของตัวเดี๋ยวนะครับเลยสะดุดเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ครับก็เลยทำให้เราคิดว่า1ก็จะมีแรงทางกำลังในกลุ่มที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิดอย่างเช่นถุงมือยางนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าในกลุ่มนี้ยังน่าสนใจอยู่และผลประกอบการก็ยังดีมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่ามีแรงเทคโปรฟิตระยะสั้นแล้วก็ทำให้มาเก่งกำไรกันอีกทีเนี่ยในช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการก็ได้นะครับต้องถือว่าผลประกอบการยังดีมากแล้วก็ STGT เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ซื้อขายด้วย PE ที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยดังนั้นก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะมีแรงเทคแต่ STGT เนี่ยน่าจะมีความแข็งแกร่งกว่าไอ้หุ้นหลายๆตัวในตลาดของทางด้านฝั่งมาเลเซียนะครับเช้าวันนี้เอเชียโดยรวมก็ปรับตัวขึ้นนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นมาจากเรื่องของตัวการอ่อนค่าของดอลลาร์เพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าค่าเงินว่าดอลลาร์นี่ก็อ่อนค่าลงมาหลายวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์ตรงนี้เนี่ยในจุดที่เราอยากจะคุยนักทุนก็คือว่าเราคิดว่าภาพระยะยาวคือการอ่อนค่าภาพระยะยาวคือการอ่อนค่าแต่ภาพระยะสั้นๆก็มีโอกาสที่มันจะแข็งค่านะครับจากการอะไรจากหลายๆอย่าง1ความไม่แน่นอนเรื่องการเลือกตั้ง2การอันวายในตัวของตัว net short position ในตัวของด้านดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเราไปดูนะโอเคครับก็อันที่1นะครับเราเคยคุยกันเรื่องของตัว seasonality ของดอลลาร์อินเด็กซ์ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ทำให้ไอตัวหุ้นอเมริกาในช่วงประมาณสักเดือน4เดือนสุดท้ายเนี่ยช่วงเดือนกันยาตุลามักจะเคลื่อนไหวแล้วไม่ค่อยให้ positive return สักเท่าไหร่นะครับหรือค่อนข้างจะมีความผันผวนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูก็คือก็จะเห็นว่าไอตัวภาพตรงนี้คือภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งlong term weakening เรายังเชื่อว่า long term เนี่ยยังเป็นการอ่อนค่าอยู่แต่ใน short term เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแข็งค่าจะเห็นว่าเวลาที่สีฟ้าตรงนี้ครับสีส้มตรงนี้ก็คือ dollar index นะก็คือค่าเงินสหรัฐส่วนตัวสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัวทางด้าน net long net short position ถ้าอยู่เหนือ0ก็เป็น net long ถ้าอยู่ต่ำ0เนี่ยหรืออยู่ในแดนลบข้างล่างจิ้มหัวลงมาก็คือ net short จะเห็นว่าเมื่อ net short ของตัว dollar index เนี่ยอยู่ระดับประมาณที่มากกว่า 200,000 contract ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปี2012ตอนปี2017-18เนี่ยมันทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าเป็นปี2012ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มีการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมากๆเพราะฉะนั้น supply ของ money ไม่ได้เพิ่มก็แปลว่าลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันแข็งมันก็จะทำให้การอ่อนค่ามันก็จะไม่ได้อ่อนนานนะสุดท้ายก็ตีกลับไปแข็งค่าได้นะครับแต่ว่าพอไปถึงปี 2017-18 แถวๆนี้จะเห็นว่าหลังจากดีดตัวจากระดับตรงนี้แล้วหรือมีการ unwind position แล้วทำให้มีการแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจิ้มลงมาทำ new low นะคือพูดง่ายอ่อนค่ากลับลงมาเกินกว่าระดับตรงนั้นเนื่องจากว่าเฮ้ยบางทีเวลาการที่มันจะเวลามันมีมันมีเรื่องของตัวทิศทางใหญ่ของตัวดอลลาร์ที่มาจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการกระตุ้นการใช้นโยบายผ่อนคลายธนาคารกลางเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นๆนะเราจะเห็นดอลลาร์แข็งซึ่งไม่รู้ว่าแข็งจบไปหรือยังหรือว่ายังอาจจะมีต่อได้นะในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่าหลังจากตัวนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะกลับเข้าสู่ช่วงการอ่อนค่าต่อนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์ระยะยาวยังเป็นทิศทางที่มันเฟเวอร์การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วมองยังไงดีก็ต้องบอกว่าภาพของการลงทุนก็จะเป็นการเลือกเก็งกำไรหลายตัวนะครับคืออันที่1ภาพที่เราประเมินกันไว้ว่าเอ้ยโอเคตลาดเนี่ยลงมาในโซน 1,250 หรือต่ำกว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าโชคดีอาจจะได้ถึง 1,200 แล้วก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีโอกาสเห็นโซนใกล้ๆแถวๆนั้นมั้ยนะครับตรงนี้ลองดูดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยถ้ายืนแถวนี้ไม่อยู่ก็คือโซน93
93.5 ถ้ายืนไม่อยู่แล้วอ่อนลงมาตรงนั้นมีโอกาสที่มันอาจจะตลาดอาจจะไม่ได้ปรับแรงๆแล้วหรือว่าอาจจะมีการทรงตัวในทางที่มันดีกว่าที่เราคาดก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้เราจะมาอัปเดตกันแต่อย่างน้อยสุดสถานการณ์ตรงนี้ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับอเมริกาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างสัปดาห์นี้จะมีการดีเบตนะในกลุ่มในส่วนของท่านนั้นรองประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคุณทําไม่จําเป็นต้องไปเพราะว่าจะเป็นรอบของรองประธานาธิบดีปะทะกันแล้วก็เป็นตัวของท่านไมค์เพนซ์นะกับทางด้านของตัวกามาลานะครับซึ่ง2คนนี้ก็น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปถึงจะเป็นรอบที่2ของทางด้านคุณทรัมป์และของทางด้านคุณโจไบเดนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการจะเป็นแบบไหนจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าดีเบตกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเลยหรือจริงๆจะเป็นการดีเบตออนไลน์นะเพราะว่าตอนนี้คุณทรัมป์ติดโควิดนี่หลายคนอาจจะกลัวหรือคุณไบเดนอาจจะใช้มุกว่าเฮ้ยอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไปโต้ออนไลน์กันดีกว่าเพราะการโต้ออนไลน์เนี่ยปิดไมค์ประธานาธิบดีทำง่ายกว่านะครับโฆษกปิดไมค์ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคุณทำอาจจะอินเทอร์วีนได้ยากกว่าอินเทอร์รัปได้ยากกว่าโอกาสจะพูดนำเสนอดีได้ยากกว่าแล้วก็เวลาครับปะทะกันต่อหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณทรัมป์เองแกมีเสน่ห์บางอย่างในคือเราอาจจะชอบไม่ชอบแต่มันจะมีความมันในการพูดซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันต้องมาโต้ออนไลน์ไม่ได้ปะทะกันอินเทอร์รัปกันมากไม่ค่อยได้เนี่ยความต่างของเสน่ห์ในการโต้ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ทำให้คุณไบเดนอาจจะถือได้ว่ามีความได้เปรียบหรือว่ามีโอกาสที่มันจะรับมือคุณทรัมป์ได้ดีกว่านะครับก็ตรงนี้ลองติดตามกันดูครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ในภาพเดือนนี้เนี่ย เรามาลุ้นกันแค่ว่ามันจะมีโอกาสผันผวนให้ได้ซื้อในราคาที่ดีกว่าที่เราอยากจะได้ไหมจะมีโอกาสลุ้นในโซนที่ต่ำกว่าหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเรายังคงมองตลาดดีหรือมองว่า2เดือนสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมี year end rally นะครับเหตุผลที่เราคิดว่าในภาพรวมของการลงทุนในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ดีเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของตัว earning yield gap นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของตัวในช่วงที่ผ่านมาตอนปี18-19เนี่ยเป็นช่วงที่ risk premium ของการลงทุนมันเพิ่มแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการใช้ easing ต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราควรจะเห็น risk premium ที่มันลดลงซึ่งก็อิมพลายว่าในลักษณะแบบนี้ตลาดหุ้นอาจจะไม่จำเป็นต้องลงไปในระดับ PE ที่ต่ำมากๆก็ได้เพราะว่ามันจะมี require risk premium ที่มันลดลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของตัว risk reward ratio เนี่ยของหุ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันดีเทียบกับบอนด์แล้วเนี่ยมันดีกว่านะหรือว่ามันมี favorable risk reward ก็คือว่าเราดูวันนี้เนี่ยแม้กระทั่ง dividend yield ของ set index เองเนี่ยอยู่เฉลี่ย 2.7% มันดีกว่า bond yield ที่ 1.3 มากนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพแบบนี้เวลาที่เราเห็น yield gap ของ dividend yield กับ bond yield ที่มันเป็นบวกนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเป็นทิศทางของการลงทุนที่มัน favor การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในฝั่งอเมริกาก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเวลาสถานการณ์ที่มันขึ้นไปมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเฮ้ย dividend yield มากกว่าตัวทางด้าน bond yield ซึ่งเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนะหุ้นอเมริกาไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะหุ้นอเมริกาหลายครั้งเลยบางที bond yield มากอาจจะมีโอกาสมากกว่าต้องนะเพราะตรงนี้ภาพตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นทิศทางที่มัน favor การลงทุน equity เพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวของทางด้านตลาดหุ้นในระยะต่อไปหลังจากผ่านความผันผวนช่วงสั้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรอบดีๆให้เราเห็นนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงจะมาคุยรายละเอียดอีกทีครับว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงในภาพของกลยุทธ์ไตรมาส4ซึ่งเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับก็ภาพวันนี้เลือกอะไรนะครับนะครับก็ตลาดฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญเท่าไหร่ก็ 1,252.53 นะครับตัวนั้นก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ในกรอบของการไซด์เวย์ดาวลงมาเนี่ยเราจะมีกรอบด้านบนของ channel อยู่ที่ประมาณ 1,269 นะครับซึ่งจริง63ก็จะมีแนวเพราะฉะนั้นแปลว่าในโซนตรงนี้เนี่ยการฟื้นตัวถ้าไม่สามารถที่จะขึ้นไปเกินหรือว่าเบรกออกจากกรอบนี้ไปได้เนี่ยโดยภาพรวมโดยรวมๆก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบขาลงอยู่นะครับก็เราอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่เป็น transition หรือเป็นรอยต่อก็เดี๋ยวมาดูครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะพัฒนาไปแบบไหนยังไงนะครับวันนี้เลือกอะไรก็ต้องบอกว่าเราเลือกตัวของด้าน BAM สามารถแล้วก็ Qualcomm นะครับตัวของ BAM เนี่ยเมื่อวานกระโดด
เปิดนะเพราะว่าในมีอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวหนังสือพิมพ์มาพอดีว่าตัวของด้านผลประกอบการในช่วงที่เหลือมันน่าจะไม่ค่อยแย่เพราะมีเรื่องของตัวการรับรู้สินทรัพย์เงินได้ภาษีรอตัดบัญชีหรือว่า deferred tax asset นะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นมาติดแนวต้านตรงนี้พอดีก็อาจจะมีแกว่งตัวบ้างนะครับจากประมาณ22เนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่ในโซนประมาณ 20.9 นะครับหรือ21บาทก็น่าสนใจก็มองว่าเป็นจุดตั้งรับนะครับตัวของทางด้านสามารถครับสามารถเองผมว่าตลาดเองไม่พูดเรื่องสามารถมานานนมถมเถเลยนะเพราะว่ามันก็ต้องบอกว่ามันแย่จริงนะครับหลังจากเจอหลายสถานการณ์เข้าไปแล้วก็ในเมื่อเครื่องบินไม่ค่อยบินเนี่ยไอธุรกิจของบริษัทลูกที่ทำเรื่องของตัวสามารถแอร์ทราฟฟิกก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันนะครับในภาพตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ทำให้หุ้นอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น under own นะครับดังนั้นการฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้มันจะมีโอกาสที่เป็นเป้าหมายในการซื้อหรือผลักดันได้ง่ายก็จะมีแนวต้านประมาณแถว5.70-6 บาทนะครับก็ตรงนี้ในโซนประมาณแถว4 บาทไปปลายเนี่ยเราก็มองว่าน่าสนใจตัวที่วางจุด stop ได้ง่ายในขณะที่การผลักดันขึ้นไปเนี่ยคนที่จะมีต้นทุนในการที่จะมาดั้มใส่ก็ไม่ได้มีเยอะมากนักนะครับตัวสุดท้ายก็คือแคลคอมนะครับแคลคอมเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ตลาดไม่ได้พูดถึงกันมานานมากแล้วนะครับโดยแคลคอมเองจะมีการจดทะเบียนเนี่ยเสมือน1-2ตลาดก็คือมีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็เอาหุ้นบางส่วนครับไปลิสต์เป็นไต้หวัน Depository Receipt ที่ไต้หวันนะครับซึ่งมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตัว valuation ของตัวไต้หวัน TDR เนี่ยของตัวแคลคอมเนี่ยสูงกว่าหรือคิดเป็น BE ที่สูงกว่าแคลคอมในไทยเพราะฉะนั้นพรีเมียมสูงกว่าฮะดังนั้นตรงเนี้ยจุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือว่าการที่แคลคอมเองช่วงหลังไปทำพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแพทย์เครื่องช่วยหายใจต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นขาหนึ่งที่ทำให้ดีแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับหรือจริงๆได้รับผลบวกด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันในเรื่องของตัวการเปลี่ยนไลน์การผลิตต่างๆเปลี่ยนโปรดักต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันยังเป็นราคาที่ซื้อขายเนี่ยในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่นะครับก็แปลว่าเอ้ยในระดับราคาตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกหรือว่าอย่างน้อยสุดวันนี้มันยังแลกการกว่าหุ้นอิเล็กทริกหลายๆตัวนะครับงั้นก็ตัวแคลคอมก็อาจจะเป็นตัวนึงครับที่ดูน่าสนใจในเชิงของการเก็งกำไรด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้เลือกแบมเลือกสามารถแล้วก็เลือกตัวของแคลคอมนะครับก็ตลาดลงแรงๆอยากจะซื้อหุ้นใหญ่แต่ถ้าไม่ลงก็จะเน้นเก็งกำไรในตัวที่เราเริ่มเห็นจังหวะของการมาแรกๆหรือไม่ก็มีสัญญาณของความแข็งแกร่งกว่าตลาดพบกันใหม่กับ YouTrade Morning Call ได้ทุกเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ